พูดถึงเกมวันนี้เหรอก็เราก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเชียงรายอ่ะมาเล่นเกมรับแน่นอนก็คือในระบบ532อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหาวิธีการอยู่ในการที่จะเจาะเหมือนกันอะไรแล้วก็ป้องกันเกมทรานซิชั่นของเขาอะไรเงี้ยเราก็พยายามเน้นแล้วก็ทำกันบ้านมาแหละแต่พอเล่นจริงๆสภาพสนามมันไม่เอื้อให้เราเล่นในการคอนโทรลเกมอะไรเงี้ยมีน้ำขังมีสภาพสนามซึ่งก็ทำให้เข้าทางเขาด้วยในเรื่องของรูปเกมเพราะว่าเขาก็รอแล้วก็สภาพสนามไม่สามารถที่จะต่อบอลทัมชิ่งหรืออะไรเข้าไปได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้การคอสบอลหรือการกดดันเพื่อจะเอาบอลคืนแล้วก็ไปเกมทรานซิชั่นอะไรเงี้ยก็แล้วยิงมาเสียประตูมันก็เลยทำให้เขาได้เล่นในทางเขา 100% อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันแต่เราก็ยังมั่นใจนะพอลงไปครึ่งหลังคิดว่าพอเชียงรายเหลือ10คนเงี้ยมันทำให้เราก็ยังมั่นใจในว่าเราจะสามารถเจาะทำประตูได้แต่ก็เป็นเกมที่อึดอัดแหละก็ต้องชมน้องๆที่พยายามที่จะปรับตัวตามแท็กติกที่เราพยายามเปลี่ยนระหว่างเกมตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ดันเอฟตันขึ้นไปเล่นข้างบนเพื่อเสริมในลูกกลางอากาศซึ่งก็ได้ผลพอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็ต้องชมเชยน้องๆแหละวันนี้สู้กันเต็มที่พยาว3แต้มแล้วก็เป็นเกมที่บอกว่ายากมากๆวันนี้จริงๆผมก็เตือนน้องๆแหละหมายถึงว่าเราคิดว่าเตะหรือไม่เตะเนี่ยมันเป็นกับเรื่องการตัดสินใจของกรรมการผมไม่ได้เกรงไปกดดันกรรมการเลยจะสังเกตได้เพราะว่าผมให้เป็นหน้าที่ของกรรมการในการที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยว่าสถานการณ์มันควรจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่ามันก็มีทางแก้คือก็คุยกับกรรมการว่าสามารถรีดน้ำได้ไหมเพื่อให้ดีเลย์ผมก็บอกประมาณนี้แล้วก็พยายามที่จะปรามน้องๆแหละว่าควรจะก็ไม่อยากให้กดดันกรรมการหรือทั้งสองฝ่ายไม่ให้เป็นคนตัดสินใจแทนกรรมการอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะให้กลับมาเล่นได้ก็วันนี้เราก็กลับมาเล่นได้อะไรเงี้ยเพื่อให้เกมมันเขาเรียกอะไรไม่หยุดชะงักแล้วก็ต้องเลื่อนไปเตะในช่วงที่มันหาแมตช์ลงไม่ได้อะไรเงี้ยพยายามที่จะให้การแข่งขันดำเนินไปได้ดีในวันนี้อะไรเงี้ยจริงจังหวะนั้นคืออยากจะเลื่อนนะผมไม่อยากเลื่อนเพียงแต่อยากจะให้น้ำมันระบายออกคือให้กรรมการเนี่ยดูซิว่าฟุตบอลมันแล่เลื่อนได้ไหมเพราะไม่งั้นทุกคนที่เป็นแฟนบอลที่อยากมาดูฟุตบอลคงไม่อยากดูฟุตบอลที่เตะลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพของเกมอ่ะซึ่งอยากเห็นเกมแบบนั้นไหมซึ่งเราอ่ะทำได้เราก็เล่นตามเกมอยู่แล้วแต่ว่าจะให้เล่นตามคุณภาพของเกมโดยการต่อบอลโดยแบบบอลเอ็นเทนแล้วทุกคนก็อยากมาดูบอลที่มีคุณภาพแต่ว่าจะเห็นบอลโยนหรืออะไรเงี้ยก็เลยต้องอยากให้ดีเลย์เพื่อให้น้ำมันคลายลงเพื่อให้บอลสามารถเคลื่อนได้ท่านเองเราถึงยอมรอเวลาตรงนั้นแล้วก็ลงไปเล่นอะไรเงี้ยโน ไม่เคยมีปัญหากับกรรมการอยู่แล้วในเรื่องของการตัดสินอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ทำหน้าที่อะไรก็คือโอเคมันอาจจะมีในใจแต่เราไม่เคยคอมเมนต์เรื่องผู้ตัดสินว่าตัดสินผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยก็ให้เป็นคนดูเขาตัดสินเองแล้วกันว่าผลเรื่องของรูปการตัดสินจะเขาเรียกอะไรรูปแบบการตัดสินเกมออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เป็นไปตามนั้นแหละเพราะว่าเราพอจบเกมแล้วก็มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินหรือผลการแข่งขันได้เพราะฉะนั้นก็คงไม่ไปอารมณ์ร้อนหรือไปหัวเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้อยู่แล้วกับตัวเราเองเนี่ย so personally from his coach his own characteristic he's not the guys who likes to be aggressive against referee even though he has many things to say he know deep down inside what's fair what's not fairHe keep his calm. He let them go. Everyone can see it. Everyone can judge by themselves. Yeah. So it's from his side. He's a guy who likes to keep calm and cool and let everyone decide and see what is right and what is not right. ทีมใหญ่อย่าง BU หรือบุรีรัมย์หรือท่าเรือหรือ BG อยากให้ทุกนัดน่ะเป็นนักผู้ตัดสินที่มีคุณภาพจริงๆมาตัดสินแล้วก็เป็นที่ยอมรับของแฟนบอลด้วยมาตรฐานที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวกรรมการที่มาตัดสินนะก็ทุกคนก็อยากให้พิสูจน์หรือว่ายกระดับ
คุณภาพของการตัดสินเพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากกว่าของแฟนบอลทุกคนหรือคนที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชหรือผู้จัดการทีมหรือสโมสรหรือนักฟุตบอลเองอ่ะเพราะฉะนั้นกรรมการมีหน้าที่ที่ยกระดับทุกคนโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครจะมีคุณภาพที่มาตัดสินหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนนั่นแหละพัฒนาแล้วก็อะไรเพิ่มคุณภาพการตัดสินให้มันเป็นที่ยอมรับมากกว่า So for the coach point of view not only the big games with the big teams of Buriram, BG, Mueang Thong to Bangkok United or any teams not just big teams he want every single team in Thailand to have a quality referee to be able to come and control the game refereeing the game and also the referee needs to improve any games that they are in charge they have to improve to be up to the standard at least up to the standard of the acceptable result that they are doing on their duty ขอบคุณครับ